โอ้ไปเอากล่องใส่หัวนะครับผมแถมหน่อยนะครับผมบ่แย่ปานใดนะครับใส่พอดีๆผมก็อยากให้มาตกได้นะครับผมตกหม่องที่มันตกได้นะครับปกติเคยเห็นคนไปตกหม่องที่เขาห้ามตกบางทีก็บ่อยากให้ไปกันนะครับนั่นน่ะถึงจับถึงยังมากอ่ะสิลำบากเจ้าของนะครับผมครับผมกราบสวัสดีนะนะที่มาหาอยู่หากินทุกท่านนะครับผมกับหมายเก่าหมายเดิมครับหมายตกกุ้งนะครับนั่นนะครับพอดีมีนานาทักเข้ามาถามในเพจใน TikTok นะครับผมวิธีการตกกุ้งต้องเตรียมเอียงแน่นะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิมาสอนนะครับอุปกรณ์อันดับแรกคือตะกั่วหน่อยครับนั่นนะตะกั่วนี่ผมเป็นเบอร์10นะครับผมถ้าคืนแห้งแน่จักหน่อยก็สิเป็นเบอร์15นะครับผมใส่นะครับเบ็ดก็จะมีหลายขนาดหลายไส้นะครับอันนี้เป็นแบบ3ดวงนี่เบ็ดเก่าเบ็ดเก่าเนี่ยนะครับเอาของเก่ามาใส่ก่อนนะครับของใหม่ก็มีนะครับผมนี่ก็เป็นซื้อมาใหม่ก็มีนะครับเป็นแพงนี่3ดวง4ดวงก็มีนะครับนี่ก็มีตะกั่วนะครับผมเบอร์10เบอร์15นะครับก็ใส่เบอร์10ไปก่อนนะครับเพื่อคืนแห้งไหนยังค่อยมาเปลี่ยนนะครับโอเคการมัดเบ็ดนะครับผมก็เบ็ดมันก็จะมีไอ้กิ๊บให้อยู่แล้วนะครับมาเป็นเซตของมันอยู่แล้วตะกั่วนะครับผมมัดใส่ลูกหมุนนะครับนี่ลูกหมุนกับกิ๊บเนี่ยครับใส่พอแค่นี้พอนะครับผมแล้วเขาก็เอามามัดใส่สายเบ็ดเอาสายเบ็ดเฮาสายเบ็ดโอเคครับนี่มัดใส่สายเบ็ดเฮาเลยครับโอเคปึ๊บนี่แค่นี้เฮาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ฟังเสียงคลื่นก็ยังสิคลื่นแห้งครับนั่นน่ะผมย่านผมได้ใส่ตะกั่วใหม่อยู่นะครับผมแค่นี้ครับตะกั่วมันเลื่อนได้แค่นี้นะครับนั่นน่ะบางคนเพิ่นใส่ในสายนี่เลยนะครับแต่ผมว่ามันเลื่อนยาวโหดมันของง่ายครับผมของขยะของหินง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เกาะเงียครับสำหรับเงียก็เอาโอไอโซเมคือเก่านะครับนี่ผมกดมาจากตู้นะครับเบื้องดีๆนะครับนั่นน่ะบางตู้เพิ่นบ่มีคนไปกดลายมันก็เหงาเบิดแล้วนะครับเงี้ยมาตกอาจสิบ่มีแต้มมีตู้ก็ได้นะครับก็พอเต็มดวงก็พอนะครับผมบ่ต้องกดลายนะครับเปลืองเงี้ยเฮาก็ประมาณนี้นะครับดวงโอเคเรียบร้อยที่เหลือเขาก็เก็บนะครับผู้ใดบ่กล้าจับก็ มันมีเงี้ยอื่นอยู่นะครับผมเป็นเงี้ยปลาสังมะปลาพวกเศษปลานะครับผมก็เอามาตกได้นะครับแต่ผมว่าอันนี้มันหาซื้อง่ายกว่านะครับก็เลยเอาเงี้ยใส่เดือนดีกว่านะครับใส่เดือนตะลีบายขื่นทรงแห้งใส่ได้เลยแต่กลัวผมดีก่อนลงมันเบาครับโอ้ย้อนมาลงอีกเลยครับนั่นน่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตะกั่วใหม่ดีกว่านะครับ
คครับมานากะเปลี่ยนแต่กลัวเรานะครับผมเปลี่ยนแต่กลัวเราก็เปลี่ยนเบียดซ้ำนะครับขื่นแห้งครับโอเคโอเคอยู่นี่นั่งรอชมผลงานครับ นั่นนาที่อยากมาตกนะครับก็ทักผมมาทั้งเพจได้นะครับผมเพราะว่าผมกับมาทุกอาทิตย์แล้วครับผมตกกุ้งนี่มันหลุ่นมันกว่าตกป่านะครับผมนะถ้าตกเป็นแล้วนี่มันครับสนุกครับผมถ้าผมว่างผมก็จะพานานามาตกนะครับผมก็อยากให้มาตกได้นะครับผมตกหม่องที่มันตกได้นะครับปกติเคยเห็นคนไปตกหม่องที่เขาห้ามตกบางทีก็ไม่อยากให้ไปกันนะครับนั่นน่ะถือจับถือยั้งมากอ่ะมันสิลำบากเจ้าของนะครับผมเครื่องเสียค่าปรับเสียโปรดูว่าติดคุกพอนะครับผมเสียเวลาเขาหาเงินหาคำผมนะครับนี่ไม้ยูนี่ไม้คาตะไคร้นะครับผมคุจุกุริชิบะนะครับผมมาได้นะครับผมโบเคยห่วงไม้นะครับผมบอกเบิดนะครับผู้ใดถามมีแนวมาต่อครับนั่นแหละก็อยู่ซ้ําว่าอยู่มีป่ามีอย่างมาต่อตัวนั้นป่ากงสุยเอ้ยลุกหน่อยบ่มันกงซุยอยู่บ่คือลายบ่คือกันเอาบ่ว่าเอาบ่น้อเอ้ยกว่าน้องคือเต็มถังละมันก็ว่ามันมีหยังมาตอดดูเนาะสิได้ปลานี่เองเหมือนมีปลามาตอดนะครับนั่นน่ะน่าจะเป็นปลาน่าตอดแล้วนะว่าแล้วมาลุกหน่อย เอ้ยกุ้งหายไปใส่เออจะมีแต่ป่ามากินตัวหน่อยปล่อยนะครับผมเนาะขอกุ้งนะครับแรกครับแล้วนะโอ้ไปเอากล้องใส่หัวนะครับผมแต้มน้อยนะครับผมบ่แย่กว่าไหนนะครับใส่พอดีๆแต้มแรกครับมาครับเอ้ในที่สุดเราก็ได้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไปใส่ถังกันครับThank you.
มาอีกแต้มนึงนะครับใส่ดีนะครับผมนั่งเฝ้าอยู่บนโดนนะครับน้อยนะครับเดี๋ยวกันที่กลับแล้วครับแล้วนะเฮียเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับผมไอ้ร้องตกในบัตรเฮียนะครับเกิดเรื่องอะไรตัวนะผมเดี๋ยวใครมารับชมผลงานกันเลยโอเคนะครับนะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมได้กุ้งสองตัวกับปูแดงตัวนึงแล้วก็ปลาคล้ายๆปลาเมจินะตัวนึงนะครับผมมันอยู่ครับผมบอกกินแค่แบบตรงนี้ครับมันแห้งครับเขตแห้งครับโอเคครับผมจ้า